วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมที่ NU Radio 107.25 ดิฉันนางวราพรมีบุญนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์และงานมาตรา40สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกช่วงนี้จะเป็นช่วงตอบถามนะคะเป็นคำถามที่เราสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้พบบ่อยแล้วก็นายจ้างจะโทรเข้ามาสอบถามบ่อยนะคะก็รวบรวมมาว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกนายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้าแจ้งออกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-service นะคะของลูกจ้างได้ในระยะเวลากี่วันก็นายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งเข้าแจ้งออกของผู้ประกันตนได้นะคะประมาณ3วันทำการจากวันที่นายจ้างบันทึกข้อมูลการแจ้งเข้าแจ้งออกผ่านระบบ e-service นะคะไม่นับรวมวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็คือ3วันทำการนะคะข้อ2บทกำหนดโทษนายจ้างที่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้างมีอะไรบ้างหากนายจ้างขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงแก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคมเนี่ยให้ตรงกับข้อเท็จจริงก็คือภายในวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนะคะแล้วบทกำหนดโทษก็คือว่าถ้าไม่ทำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนายจ้างก็จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะข้อ3ลูกจ้างที่ทำงานบ้านส่วนตัวให้กับนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นข้อที่สอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็จะตอบว่าลูกจ้างที่ทำงานบ้านหรือเป็นผู้ช่วยแม่บ้านให้นายจ้างไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมนะคะแต่ถ้าหากเป็นการทำงานเพื่อประโยชน์เฉพาะตัวของนายจ้างเท่านั้นนะคะไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะคะแต่ถ้าทำเกี่ยวกับธุรกิจของสถานประกอบการนะคะอันนี้ต้องขึ้นทะเบียนยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านนะคะถ้าทำงานให้กับนายจ้างเพียงอย่างเดียวตรงนี้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมแต่ถ้าแม่บ้านคนนั้นจ้างขึ้นมาเพื่อทำงานในออฟฟิศในสำนักงานนะคะตรงนี้ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะคะข้อต่อไปผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนมีการทำงานหลายบริษัทและยังทำงานกับบริษัทเดิมอยู่นะคะให้แจ้งบริษัทใหม่ในการกรอกแบบนะคะแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนะคะจะต้องระบุชื่อบริษัทที่ยังทำงานในช่องกรณีทำงานกับนายจ้างหลายรายเนื่องจากว่าหากมีการแจ้งขึ้นทะเบียนโดยบริษัทใหม่ไม่มีการระบุนะคะนายจ้างในระบบเดิมก็จะเป็นข้อมูลของการลาออกไปเลยนะคะโดยอัตโนมัติและก็ไม่ปรากฏวันที่ลาออกดังนั้นตอนที่แจ้งเข้าไปจะต้องติ๊กว่าผู้ประกันตนคนนี้ทำงานกับนายจ้างหลายรายนะคะข้อที่โทรเข้ามาสอบถามเนี่ยก็จะมีเยอะมากแต่หลักๆตรงนี้เนี่ยก็จะประมาณคร่าวๆตรงนี้หากผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างรายใดมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการโทรไปสอบถามนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์055-245020หรือเบอร์055-245324นะคะที่ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์062-917-9145ส่วนงานสิทธิประโยชน์095-640-9124ส่วนงานการเงิน092-501-5654และส่วนงานเงินสมทบ0844381870วันนี้ดิฉันนางวราพรมีบุญจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ